ตามความเชื่อคนไทยส่วนใหญ่แล้วนั้นวันลอยกระทงที่มีขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน12ของทุกปีเป็นการนำกระทงประดับด้วยดอกไม้ธูปเทียนไปลอยน้ำเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ให้ผู้คนได้ดื่มใช้น้ำชำระล้างร่างกายในชีวิตประจำวันและยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทงในวันขึ้น15ค่ำเดือน12นั้นเป็นการขอพรจากพระแม่คงคาและลอยเอาความทุกข์ความโศกพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆออกไปอีกด้วยแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีตำนานเกี่ยวกับวันลอยกระทงอยู่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตำนานการลอยกระทงของทางศาสนาพราหมณ์ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์นั้นการลอยประทีปในแม่น้ำเพื่อเป็นการบูชาแก่เทพเจ้าทั้ง3องค์ได้แก่พระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมซึ่งจะจัดเป็นพิธีบูชาลอยประทีปในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีในตำนานการลอยกระทงของชาวพุทธนั้นก็มีตำนานเกี่ยวกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12อยู่หลากหลายตำนานไม่ว่าจะเป็นการลอยกระทงบูชาพระพุทธบาทซึ่งตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าการลอยกระทงนั้นเพื่อเป็นการบูชาพญานาคและรอยพระพุทธบาทโดยนางสุชาดาได้นำข้าวไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยเสร็จพระองค์จึงได้นำถาดมาลอยน้ำโดยตั้งสัตยาธิษฐานว่าหากแม้นวันใดวันหนึ่งจะสำเร็จตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้ลอยทวนน้ำขึ้นไปปรากฏว่าถาดนั้นได้ลอยทวนน้ำขึ้นไปจนถึงสะดือทะเลและจมลงสู่บาดาลไปถูกห่างของพญานาคผู้ครองนครบาดาลพญานาคจึงได้ขึ้นมาจากเมืองบาดาลเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์และได้ขอให้พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมแม่น้ำในรัญชราเพื่อให้พญานาคได้ขึ้นมากราบไหว้สักการะเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนอยู่ในสายตาของนางสุชาดานางจึงบังเกิดความศรัทธาและหลังจากนั้นในวันเพ็ญเดือน12ของทุกปีนางสุชาดาจะนำถาดใส่ดอกไม้และเครื่องหอมต่างๆมาลอยน้ำเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธบาทและเหล่าพญานาคที่ได้ขึ้นมาสักการะรอยพระพุทธบาทนั้นนอกจากนี้วันลอยกระทงของไทยบนศิลาจารึกได้บันทึกถึงประวัติวันลอยกระทงไว้ว่าเป็นประเพณีที่เริ่มต้นมาจากนางนพมาศผู้เป็นสนมเอกในสมัยรัชกาลพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยขณะช่วงเทศกาลออกพรรษานางนพมาศได้คิดทำกระทงขึ้นมาเป็นรูปดอกบัวให้ทรงลอยตามกระแสน้ำไหลเพื่อถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าพระราชพิธีจองเปรียงลักษณะดอกไม้ที่ใช้ทำกระทงนั้นคือดอกกระมุดหรือดอกโกมุดเป็นดอกบัวที่บานในเวลากลางคืนเมื่อนำไปลอยน้ำก็จะลอยได้โดยไม่จมในบันทึกยังระบุว่ามีการใช้ผลไม้แกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆที่วิจิตรงดงามแซมไปกับกระทงด้วยและเมื่อประดับด้วยธูปเทียนก็ยิ่งดูสวยงามมากขึ้นไปอีกซึ่งประเพณีนี้เป็นที่มาของประเพณีเผาเทียนเล่นไฟและได้มีการจัดงานประกวดนางงามที่เรียกกันว่าการประกวดนางนพมาในปัจจุบันนั่นเองตำนานการลอยกระทงนั้นมีที่มาที่ไปจากหลากหลายแหล่งแต่อย่างไรก็ดี
ประเพณีการลอยกระทงนั้นก็ยังเป็นกุศโลบายให้ผู้คนล้ำลึกถึงคุณค่าของน้ำอีกทั้งยังเป็นการสืบสานตำนานประเพณีอันดีงามอีกด้วย